าใครได้ไปร้านอุปกรณ์ช่างจะเห็นว่าวัสดุชนิดนี้มีบทบาทเพียงใดในโลกสมัยใหม่ทั้งท่อน้ำแผ่นกั้นสายยางสายเคเบิลหุ้มฉนวนไม้ระแนงบัวเชิงผนังและอื่นๆเกือบทั้งหมดนี้ทำมาจากโพลีไวนิลคลอไรด์หรือตัวย่อว่า PVC แม้แต่บัตรเครดิตหรือเดบิตก็ล้วนทำมาจาก PVC วัสดุสารพัดประโยชน์นี้ได้กลายเป็นที่นิยมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญนั่นคือปัญหาขยะการถือกำเนิดของอุตสาหกรรมเคมีในช่วงทศวรรษที่1900ทำให้เกิดความต้องการโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวนมากเพื่อนำไปผลิตสินค้าเช่นสบู่สารทำความสะอาดหรือแม้แต่การผลิตอลูมิเนียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ผลิตมาจากโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือและจะทำให้ได้ก๊าซคลอรีนก๊าซสีเขียวอมเหลืองกลิ่นฉุนนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารประกอบเคมีหลายชนิดตัวอย่างเช่นถ้าทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะได้ไฮโดรเจนคลอไรด์ซึ่งให้เปลวไฟสีขาวและก๊าซนี้ละลายในน้ำก็จะได้กรดไฮโดรคลอไรด์แต่ตัวคลอรีนเองเป็นสารพิษแม้ความเข้มข้นเพียง 1% ในอากาศก็ทำให้คนตายได้โรงงานเคมีที่กริสไฮในเยอรมนีคือผู้ผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์รายใหญ่มาตั้งแต่ปี1890จึงมีปริมาณคลอรีนจำนวนมากและมีปัญหาในการจัดเก็บนักเคมีหนุ่มชื่อพิสแครเตอร์ค้นพบวิธีการเปลี่ยนก๊าซเจ้าปัญหานี้ให้กลายเป็นวัสดุชนิดใหม่ในปี1912เขาผสมไฮโดรเจนคลอไรด์กับอะเซทิลีนเกิดเป็นไวนิลคลอไรด์ในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาของก๊าซทั้งสองไฮโดรเจนคลอไรด์จะแตกตัวออกมาสารตั้งต้นที่สองคืออะเซทิลีนจะแตกพันธะคาร์บอนเพื่อให้ไฮโดรเจนคลอไรด์จับกันเกิดเป็นไวนิลคลอไรด์ศาสตราจารย์ด้านเคมีชาวฝรั่งเศสอังรีวิกเตอร์เรโนเป็นคนแรกที่กล่าวถึงก๊าซนี้ในปี1838อย่างไรก็ดีผลการค้นคว้าของเขาถูกลืมเลือนจนกระทั่งมีผลงานของฟริสแครเตอร์เรโนสังเกตพบว่าไวนิลคลอไรด์ถ้าถูกแสงแดดนานๆจะกลายเป็นผงสีขาวแคลเตอร์ได้ตั้งหลอดทดลองใส่ไวนิลคลอไรด์ไว้บนชั้นวางในสนามของโรงงานซึ่งโดนแสงแดดเขาค้นพบเช่นเดียวกับเรโนว่าเมื่อตากแดดระยะหนึ่งก๊าซได้เปลี่ยนเป็นผงสีขาวเนื่องจากหลอดทดลองปิดฝาสารนี้จึงน่าจะเกิดจากโมเลกุลของไวนิลคลอไรด์เกิดเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์ซึ่งคำว่าโพลีมาจากภาษากรีกแปลว่ามากโพลิเมอร์คือสารที่เกิดจากโครงสร้างโมเลกุลเล็กๆที่เหมือนกันจำนวนหลายๆโครงสร้างมาเกาะตัวกันสามารถพบได้ตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นยางมะตอยแร่ซึ่งมีส่วนประกอบของปิโตรเลียมนั้นชาวซูเมเรียนใช้เป็นสารผนึกในการก่อสร้างต่างๆยางมะตอยเมื่อโดนความร้อนจะละลายโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติละลายได้ง่ายนี้เรียกว่าเทอร์โมพลาสติกต้นยางเจริญเติบโตในป่าร้อนชื้นอเมริกาใต้ชาวอินคาใช้น้ำยางสีน้ำนมในการทำลูกบอลและสิ่งของอื่นๆ
พลิเมอร์อย่างเช่นยางจะเปลี่ยนรูปทรงเมื่อถูกบีบหรือดึงแต่สามารถเปลี่ยนกลับคืนรูปทรงเดิมได้เรียกว่าอิลาสโตเมอร์ในปี1531พระนิกายเบเนดิกต์ในเมืองออกซ์เบิร์กต้มชีสไขมันต่ำโดยใช้เวลานานเกินไปจึงเกิดเป็นเคซีนตั้งแต่นั้นเราจึงค้นพบวิธีผลิตแกลลาลิตซึ่งเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่หลอมละลายเมื่อโดนความร้อนและแข็งตัวเมื่อโดนความเย็นวัสดุชนิดนี้ใช้ในการผลิตอุปกรณ์การกินและอัญมณีช่วงต้นศตวรรษที่20นักเคมีหลายคนพยายามสังเคราะห์โพลิเมอร์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีวัสดุที่ใช้ได้หลากหลายแบบนักเคมีชาวเบลเยียมซึ่งอาศัยในสหรัฐลีโอเฮนดริกเบเคแลนคือผู้ชนะครั้งนั้นในปี1907เขาคิดค้นเบเคไลท์ขึ้นโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดแรกนี้มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจนกระทั่งทศวรรษ1930ที่เมืองคริสไฮน์ได้มีการสังเคราะห์โพลิเมอร์โดยคลัตเตอร์เช่นกันในปี1913ผู้ว่าจ้างคลัตเตอร์ได้จดสิทธิบัตรในชื่อวิธีการสังเคราะห์วัสดุพลาสติกซึ่งสามารถผลิตเขาสัตว์เทียมฟิล์มเส้นใยสังเคราะห์สีน้ำมันเคลือบเงาและอื่นๆแต่ขณะที่คลัตเตอร์ผลิตวัสดุสังเคราะห์เขาก็พบว่าไม่สามารถอธิบายกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นไปได้มากกว่าที่เรโนลค้นพบเมื่อ70ปีก่อนหน้านั้นเวลาผ่านไปเกือบ10ปีจึงจะมีผู้ที่ทำสำเร็จคือนักเคมีชาวเยอรมันเฮมานสตาวดิงเกอร์ในปี1922สตาวดิงเกอร์ตีพิมพ์บทความที่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งซูริกหรือ ETHซึ่งเขาได้คิดคำว่าแมโครโมเลกุลหรือโมเลกุลขนาดใหญ่ตามทฤษฎีของเขาโพลีไวนิลคลอไรด์เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นสารโพลิเมอร์เมื่อถูกแสงพันธะคู่ของคาร์บอนที่อยู่ในไวนิลคลอไรด์จะแยกออกมาโมเลกุลใหญ่ซึ่งก่อเป็นสายยาวจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่คริสไฮมีความสนใจต่อวัสดุชนิดใหม่นี้เพราะเห็นว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาการจัดเก็บคลอรีนที่เป็นพิษแต่อีกในหนึ่งในสหรัฐมองว่าวัสดุนี้มีศักยภาพสูงและในปี1928จึงได้มีการผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม่มีการใช้อะเซทิลีนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไวนิลคลอไรด์แต่ใช้เอทิลีนซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันดิบและมีราคาถูกกว่าในเยอรมนีบริษัท BASF ที่ไรเฟลเดนคือผู้ผลิต PVC รายใหญ่รายแรกในปี1930ในปี1935บริษัทวักเกอร์เคมีในเบิร์กเฮาเซนยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับกระบวนการแขวนลอยในการผลิต PVCไวนิลคลอไรด์นำมาผสมกับน้ำให้เกิดการแขวนลอยผลก็คือจะไม่เกิดก้อนตะปุ่มตะป่ำในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นสารโพลิเมอร์แต่จะได้เป็นเม็ดเล็กๆแทนซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการผลิต PVC เม็ด PVC จะถูกนำไปกรองในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตในที่สุด PVC ที่ได้จากการแขวนลอยจะถูกหลอมและหล่อตามรูปทรงที่ต้องการด้วยวิธีนี้สามารถผลิตสินค้าอย่างกรอบหน้าต่างโดยนำงานที่ได้จุ่มในน้ำให้เย็นตัวลง
วัสดุสีขาวยังสามารถนำไปย้อมสีได้ตามต้องการดังที่ใช้ในการผลิตวอลเปเปอร์ไวนิลที่เช็ดล้างได้ถ้าใส่สารเติมแต่งลงในผง PVC มันจะนำไปยืดให้เป็นแผ่นบางกลายเป็นแผ่นฟิล์มใสได้ส่วนแผ่นที่มีขนาดหนากว่านั้นสามารถนำไปทำให้ร้อนและดัดให้เป็นรูปร่างต่างๆโดยเครื่องดูดสูญญากาศแต่ความสามารถในการหลอมละลายเมื่อโดนความร้อนอาจกลายเป็นข้อจำกัดในการใช้งาน PVCถ้าดูจากการทดสอบนี้ PVC ซึ่งเดิมสีขาวจะเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนก่อนหลอมละลายไปอย่างไรก็ดีคุณสมบัติดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์หากต้องการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ขยะ PVC สามารถนำมาหลอมแล้วสร้างขึ้นใหม่วัสดุโพลิเมอร์นี้ยังสามารถย้อมสีได้ตามต้องการในปี1953สตาวดิงเกอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโพลิเมอร์แต่ไม่มีการกล่าวถึงทั้งเรโนหรือแคลเตอร์ในสุนทรพจน์ในโอกาสดังกล่าวปัจจุบัน PVC ไม่เพียงใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และก่อสร้างเท่านั้นแต่ยังใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมสินค้าต่างๆในการผลิตวัสดุยืดหยุ่นได้อย่างแผ่นฟิล์มสายฉนวนหรือสายยางต้องใช้ PVC ผสมกับสารเสริมสภาพพลาสติกแต่การใช้ PVC แบบอ่อนในการทำกล่องบรรจุอาหารและของเล่นได้ก่อปัญหาเพราะพลาสติกเหล่านี้อาจติดไปกับอาหารหรือเข้าปากเด็กที่แทะของเล่นนอกจากนี้วัสดุที่ใช้ในการทำพลาสติกส่งผลทำลายปอดและไตทั้งยังอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้ดังนั้นการบรรจุอาหารในปัจจุบันประกอบด้วยโพลิเมอร์ที่สามารถสร้างขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารพลาสติกอย่างเช่นโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนหรือโพลีสไตรีนในทศวรรษ1980 PVC กลายเป็นตัวอย่างสำคัญของปัญหาการผลิตและจัดการกับพลาสติกที่มีส่วนประกอบคลอรีนสารตั้งต้นชนิดนี้มีอันตรายก๊าซไวนิลคลอไรด์ก่อให้เกิดมะเร็งและมีผลต่อพันธุกรรมด้วยเหตุนี้การผลิต PVC ทุกวันนี้จึงต้องทำด้วยเครื่องจักรในระบบปิดในตอนนี้เมื่อเกิดปัญหากองขยะล้นโลกเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการกับ PVC และวัสดุโพลิเมอร์ชนิดอื่นเนื่องจากพลาสติกเหล่านี้มีความทนทานสูงและไม่ย่อยสลายPVC สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะต้องกลายเป็นขยะและการเผา PVC สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารพิษไฮโดรเจนคลอไรด์